ดีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk ดอยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกนะคะ The Expert Talk EP นี้ค่ะดอยอยู่กับแพทย์หญิงกมลลักษณ์อนันต์นิธิวุฒิค่ะกุมารแพทย์ประจำโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการสวัสดีคุณหมอกุ้งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณหมอกุ้งค่ะวันนี้เราจะมาชวนคุยกันในเรื่องของสารอาหารแล้วก็โภชนาการนะคะเพราะว่าทุกพัฒนาการเล็กๆของลูกอะค่ะสำคัญอย่างน้อยเป็นแม่คนเนาะเราก็รู้ว่ามันยิ่งใหญ่สำหรับคนเป็นแม่ในเรื่องของพัฒนาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะในการเลือกสารอาหารให้เหมาะสมในทุกช่วงวัยของเด็กนะคะจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการแล้วก็การเติบโตที่ยิ่งใหญ่ในทุกช่วงวัยค่ะแต่ด้วยบริบทของแต่ละบ้านที่แตกต่างกันอย่างตื่นเช้ามามันก็จะดูวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยนะคะในบางครั้งค่ะคุณแม่ก็อาจจะไม่มีเวลาในการทำอาหารให้กับลูกน้อยด้วยตัวเองนะคะซึ่งคุณแม่เนี่ยไม่ต้องรู้สึกผิดเลยเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีที่แบบเรียกว่าเป็นตัวช่วยคืนเวลาให้กับคุณแม่นะคะได้มีความสุขในทุกการเติบโตและทุกพัฒนาการของลูกค่ะโดยที่ลูกเนี่ยยังได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตามวัยนะคะในเรื่องของการเตรียมอาหารให้ลูกนะคะคุณแม่สามารถเลือกซื้ออาหารเสริมตามวัยได้นะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกที่มีมาตรฐานมีอย.เพื่อให้คุณแม่มั่นใจว่าลูกของเราเนี่ยจะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนทั้ง5หมู่ในทุกๆคำที่เขากินนะคะและเพราะเราเข้าใจนะคะว่ามันสำคัญเนาะพัฒนาการของลูกเนี่ยค่ะมันจึงเกิด EP นี้ขึ้นมานะคะชวนหมอกุ้งมาคุยกันในเรื่องของสารอาหารและโภชนาการนะคะถามคุณหมอก่อนเลยค่ะว่าอย่างเช่นในแต่ละช่วงวัยเนาะโดยเฉพาะในช่วง6เดือนถึง3ปีเนี่ยมันมีความต้องการของสารอาหารที่แตกต่างกันวัยเหล่านี้ค่ะตั้งแต่6เดือนถึง3ปีมีความต้องการสารอาหารอย่างไรบ้างคะค่ะในแต่ละวัยนะคะพี่ดอยจะต้องมีความต้องการสารอาหารที่เพิ่มขึ้นค่ะในแต่ละวัยนะคะอย่างเช่น6เดือนแรกนะคะเราจะให้ลูกทานแต่นมแม่อย่างเดียวนะคะแล้วก็6เดือนถึง7เดือนนะคะเราก็จะเสิร์ฟอาหารเสริมตามวัย1มื้อนะคะควบคู่กับนมแม่นะคะแล้วก็8เดือนถึง9เดือนนะคะเราจะเสิร์ฟอาหารตามวัย2มื้อควบคู่กับนมแม่นะคะแล้วก็10เดือนถึง12เดือนเราจะให้ทานอาหารเสริมตามวัย3มื้อควบคู่กับนมแม่นะคะและใน1ปีขึ้นไปนะคะอาหารก็จะเป็นอาหารหลัก3มื้อนะคะแต่ละมื้อก็จะครบ5หมู่นะคะและก็นมแม่เนี่ยค่ะจะเป็นเสริมแล้วนะคะจะเปลี่ยนแปลงบทบาทกันไปนะคะทีนี้เรามาดูที่เรื่องของลักษณะเนื้อสัมผัสอาหารก็สำคัญใช่ไหมคะคุณหมอในแต่ละช่วงวัยลักษณะเนื้อสัมผัสคนจะเป็นอย่างไรบ้างคะในแต่ละช่วงวัยนะคะเนื้อสัมผัสของอาหารเนี่ยค่ะจะแตกต่างกันนะคะ6เดือนนะคะจะเป็นบดละเอียดนะคะ7เดือนจะบดหยาบ8เดือนนะคะจะเป็นสับละเอียดนะคะ9เดือนขึ้นไปนะคะถึง12เดือนก็จะเป็นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็พอดีคำนะคะเพื่อป้องกันการสำลักให้ลูกนะคะเพราะว่าในแต่ละช่วงวัยเนี่ยค่ะมีพัฒนาการที่มากขึ้นนะคะเราต้องมีการปรับของความละเอียดของอาหารเพื่อจะได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดเคี้ยวกล้ามเนื้อกรามมากขึ้นด้วยค่ะอ๋อแสดงว่าการให้อาหารละเอียดหยาบตามช่วงวัยเนี่ยค่ะมันช่วยกระตุ้นพัฒนาการในช่องปากคุณหมอช่วยอธิบายตรงนี้ให้ฟังนิดนึงค่ะก็คือในแต่ละช่วงวัยนะคะพัฒนาการเนี่ยจะมากขึ้นมากขึ้นนะคะถ้าเริ่มตั้งแต่ก่อน6เดือนเนี่ยคือเด็กยังนั่งทรงตัวไม่ได้นะคะพอ6เดือนเนี่ยจะเริ่มนั่งทรงตัวได้นะคะคอจะตั้งตรงมากขึ้นนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อเขียวเนี่ยจะพัฒนาได้ดีขึ้นนะคะรีเฟกที่ตอนเด็กๆเคยมีเนี่ยอย่างเช่นก่อน6เดือนเนี่ยเขาจะมีรีเฟกที่ช่วยดันลิ้นออกมาปฏิเสธอาหารที่เรียกว่า extrusion reflex เหมือนที่ภาษาแม่ๆก็คือเหมือนดุลลิ้นใช่ค่ะแต่เมื่อ6เดือนเนี่ย extrusion reflex เนี่ยจะหายไปเพื่อให้เด็กเนี่ยรับอาหารกลืนได้ดีขึ้นนะคะก็จะล้อไปกับพัฒนาการที่มากขึ้นตามวัยด้วยนะคะถ้าหากว่าเราเริ่มอาหารที่บดละเอียดบดหยาบเนี่ยไม่ตรงตามช่วงวัยเนี่ยเราอย่างเช่นเราเริ่มแบบหยาบช้าไปอย่างเงี้ยค่ะเมื่อถึงวัยที่เด็กควรจะได้รับอาหารที่หยาบแล้วเนี่ยเด็กก็จะปฏิเสธอาหารนั้นๆ นะคะแล้วก็ไม่ชอบสารอาหารชนิดนั้นไปเลยก็ได้ค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าเราให้ลูกกินแบบละเอียดไปเลยอย่างเงี้ยตลอดเวลาตลอดเวลาเลยใช่เมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดปัญหาเด็กอมข้าวนะคะเด็กก็จะปฏิเสธอาหารชนิดใหม่ๆนะคะได้ก็คือเรียกว่าในแต่ละช่วงวัยเนี่ยเริ่มให้อาหารเสริม6เดือนใช่ค่ะก็ค่อยๆบดละเอียดบดหยาบสับละเอียดไปตามที่คุณหมอบอกนะคะเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของการกระตุ้นพัฒนากล้ามเนื้อช่องปากด้วยใช่ค่ะแล้วมันเกี่ยวกับการขึ้นของฟันด้วยไหมคะคุณหมอจริงๆแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อของเด็กอะรวมถึงตัวกรามล่ะแล้วก็เหงือกอะค่ะมีความแข็งแรงค่ะค่ะแม้ว่าเด็กเนี่ยยังไม่มีฟันอะยังสามารถบดอาหารได้เลยค่ะฉะนั้นการให้อาหารลักษณะที่แตกต่างกันตามช่วงวัยที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่คุณแม่ก็ต้องพึงระลึกถึงอยู่เสมอเนาะเพราะมันเกี่ยวข้องกับพัฒนาการการเคี้ยวกลืนของเด็กด้วยนะคะทีนี้เรามาที่เรื่องของสารอาหารแล้วก็แร่ธาตุวิตามิน
งที่จำเป็นสำหรับร่างกายบ้างคะค่ะจริงๆแล้วสารอาหารแล้วก็วิตามินต่างๆนะคะในเด็กเนี่ยถามว่ามีอันไหนที่แนะนำเป็นพิเศษไหมก็คือจริงๆไม่อยากแนะนำเป็นตัวไหนเป็นพิเศษเพราะว่าอาหารหลักของเด็กเนี่ยควรจะครบ5หมู่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่นะคะเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยจะช่วยทำงานร่วมกันนะคะเพื่อส่งเสริมให้ร่างกายของเด็กเนี่ยแข็งแรงนะคะแล้วก็พัฒนาการสมวัยด้วยค่ะอ๋อค่ะทีนี้อย่างในช่วงนี้เนาะคุณแม่คุณพ่อก็จะกังวลมันอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝุ่นก็จะมาเดี๋ยววัดก็มาใช่ค่ะแล้วก็อาจจะอยู่ในช่วงที่ผีไปโรงเรียนกลับมาติดน้องตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีแร่ธาตุหรือวิตามินที่จำเป็นสำหรับเด็กในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแบบนี้ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยสารอาหารที่ครบ5หมู่อ่ะจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยค่ะในช่วยการทำงานของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะแต่ถ้าเราจะให้ยกประโยชน์ของแต่ละสารอาหารมาพูดคุยกันเนี่ยว่าตัวไหนมันช่วยอะไรบ้างในช่วงที่เด็กต้องเผชิญกับภาวะที่มลพิษเยอะเหลือเกินนะคะหรือว่าการติดเชื้อต่างๆมากขึ้นนะคะก็จะเน้นเป็นตัวพวกวิตามินซีนะคะที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆนะคะแล้วก็พวกเบต้าแคโรทีนนะคะวิตามินอีนะคะช่วยส่งเสริมในเรื่องของเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะต่างๆได้รวมทั้งแร่ธาตุสังกะสีก็ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้เด็กได้ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือวิตามินดีวิตามินดีเนี่ยได้รับจากแสงแดดก็เสริมภูมิคุ้มกันเช่นเดียวกันค่ะก็เรียกว่าถ้าคุณแม่อาจจะเริ่มต้นในการให้อาหารครบหลัก5หมู่จริงๆอาหารหลัก5หมู่นี่มันช่วยทำให้ร่างกายมีความสมดุลยังไงบ้างคะคุณหมอสมดุลของร่างกายเนี่ยมีทั้งในเรื่องของการเผาผลาญเป็นพลังงานนะคะแล้วก็เป็นสารที่สื่อต่างๆเหมือนเราร่างกายเราอ่ะมันสื่อถึงกันทั้งหมดนะคะการทำงานของอวัยวะต่างๆเนี่ยสื่อถึงกันหมดเพราะฉะนั้นสารอาหารแต่ละอย่างเนี่ยขาดไปไม่ได้เลยค่ะตัวนึงแม้จะเป็นตัวที่เราต้องการน้อยๆอ่ะแต่เราก็ขาดไปไม่ได้มันต้องครบ5หมู่ถูกต้องค่ะเพราะอย่างเช่นสังกะสีอย่างเงี้ยค่ะเป็นโคเอนไซม์ในการทำงานของเอนไซม์ที่ช่วยเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆของร่างกายฮอร์โมนต่างๆเนี่ยค่ะก็จะต้องอาศัยพวกวิตามินแร่ธาตุเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะคะก็เรียกว่าครบ5หมู่ไว้เป็นพื้นฐานเนาะในแต่ละมือก็ควรต้องครบนะคะทีนี้เรามาดูอย่างที่บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ในช่วงเวลานี้เนาะเวลามันก็หาที่จะทำอาหารให้ลูกน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกไว้ก็คือมันจะมีหลักในการเลือกอาหารเสริมที่คุณแม่ต้องดูอะไรบ้างไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องรู้สึกที่จะกังวลนะคะเพราะว่าบางทีเวลาที่เราเร่งรีบเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายอะค่ะว่าทุกคนจะต้องอยากให้ลูกได้อาหารที่ครบถ้วนแหละนะคะแต่ว่าในบางวันเนี่ยที่เราเร่งรีบจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะหาอาหารตามท้องตลาดที่มีสารอาหารครบ5หมู่นะคะแต่ว่าเราจะต้องมี5ข้อในการพิจารณาในการเลือกอาหารเหล่านี้ข้อแรกนะคะก็คือต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีอย.ค่ะและบนฉลากนะคะจะต้องระบุว่าเป็นอาหารเสริมสำหรับเด็กค่ะข้อที่2นะคะจะต้องอ่านฉลากโภชนาการด้วยค่ะว่ามีสารอาหารครบ5หมู่นะคะได้แก่คาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่นะคะข้อที่3นะคะจะต้องเหมาะกับวัยของเด็กค่ะเช่นฉลากจะต้องระบุว่าสำหรับเด็ก6เดือนสำหรับเด็ก12เดือนนะคะข้อที่4นะคะบรรจุภัณฑ์ควรจะเรียบร้อยนะคะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยเจาะใดๆนะคะข้อ5นะคะจะต้องไม่แต่งกลิ่นแต่งสีแล้วก็ไม่ใส่สารกันบูดค่ะค่ะก็คือเรียกว่าเป็นหลัก5ข้อที่คุณพ่อคุณแม่สามารถจำนำไปใช้ในการเลือกอาหารเสริมให้สำหรับลูกได้นะคะใช่ค่ะคุณหมอมีเทคนิคในการที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะว่าลูกแพ้อาหารชนิดนั้นหรือเปล่าควรจะกินเป็นมื้อไหนคะจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเริ่มเป็นมื้อเช้าค่ะเพราะว่าถ้าลูกกินไปปุ๊บเนี่ยมีผื่นขึ้นหรือมีอาการอะไรที่ผิดปกติเนี่ยเราจะสังเกตได้ง่ายนะคะแนะนำเป็นตอนเช้านะคะค่ะทีนี้เรามาดูว่าอยากให้คุณหมอกุ้งแนะนำเทคนิคการทำอาหารเสริมโดยคุณหมอเด็กนิดนึงค่ะข้อแรกอะค่ะก็คือจะต้องสมวัยนะคะสมวัยก็คือในแต่ละวัยเนี่ยมีความต้องการพลังงานโปรตีนที่แตกต่างกันสารอาหารต่างๆที่เพิ่มขึ้นนะคะอย่างเช่นถ้าสมวัยคือนะคะ6เดือนก็จะเป็นบทละเอียดนะคะ7เดือนก็จะเป็นบทหยาบนะคะ8เดือนก็จะเป็นสับละเอียดนะคะ9เดือนขึ้นไปถึง12เดือนก็จะเป็นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะอันนี้ก็คือสมวัยนะคะสมวัยกับพัฒนาการของเด็กนะคะแล้วก็จะได้ฝึกกล้ามเนื้อในการพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเคี้ยวกล้ามเนื้อกรามต่างๆนะคะแล้วก็ข้อที่2ก็คือจะต้องปลอดภัยด้วยนะคะปลอดภัยก็คือ
ภาชนะต่างๆนะคะต้องสะอาดนะคะล้างมือก่อนและหลังเตรียมอาหารนะคะแล้วก็ล้างสิ่งที่จะเอามาปรุงให้ลูกอ่ะให้สะอาดนะคะเก็บให้ดีนะคะแล้วก็เวลาที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ต่างๆสมมติว่าเราไม่มีเวลาเตรียมนะคะเราก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีอย.นะคะแล้วก็มีสารอาหารต่างๆครบถ้วนตามวัยนะคะเพราะพอบรรจุภัณฑ์มันครบถ้วนเนี่ยเราก็มั่นใจสามารถทำให้ลูกกินได้เลยอะไรใช่ไหมคะค่ะข้อ3เพียงพอนะคะก็คือว่าเด็กอายุ6เดือนถึง7เดือนเนี่ยค่ะเราจะให้ทานอาหารเสริมตามวัย1มื้อควบคู่กับนมแม่นะคะแล้วก็อายุ8ถึง9เดือนนะคะเราจะให้รับประทานอาหารเสริมตามวัย2มื้อควบคู่กับนมแม่นะคะและเด็ก10ถึง12เดือนจะให้รับประทานอาหารเสริมตามวัย3มื้อควบคู่กับนมแม่นะคะตั้งแต่1ปีขึ้นไปนะคะจะให้รับประทานอาหารหลัก3มื้อนะคะควบคู่กับนมแม่เป็นนมเสริมแล้วค่ะอืมค่ะเรียกว่าคุณหมอกุ้งนะคะก็ได้ให้เทคนิคการทำอาหารเสริมก็มี3ข้อคือสมวัยแต่ละวัยก็จะมีเน้นที่ในเรื่องของลักษณะอาหารบทหยาบละเอียดตามวัยอย่างเหมาะสมเพราะว่ามันช่วยกระตุ้นพัฒนากล้ามเนื้อมัดเคี้ยวเรื่องของการเคี้ยวกลืนของเด็กอันที่2ก็คือเรื่องของปลอดภัยในเรื่องของบรรจุภัณฑ์อย่างน้อยเป็นแม่เลยก็จะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มันรู้สึกว่ามันเรียบร้อยมีอย.มีมาตรฐานเราจะได้มั่นใจว่าลูกได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็ปลอดภัยด้วยอันสุดท้ายก็คือต้องเพียงพอเด็กควรต้องกินอาหารอย่างเพียงพอในแต่ละมื้อครบ5หมู่แล้วก็เพียงพอด้วยใช่ไหมคะคุณหมออย่างช่วงเวลาเนี้ยค่ะอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่ที่มีคำถามเนาะอย่างเช่นลูกกินยากจังเลยอะค่ะอะไรเงี้ยคุณหมอพอจะมีทริคอาการให้อาหารตามวัยหรือว่าช่วยให้เด็กกินง่ายบ้างขึ้นไหมคะทริคก็คืออย่างแรกเนี่ยเวลาที่เรารับประทานอาหารเนี่ยเราควรสร้างบรรยากาศของการทานที่ดีไม่ใช่ว่าเวลามานั่งกินร่วมกันเนี่ยมีแต่พ่อแม่มาจู้จี้อย่างเงี้ยค่ะเด็กก็จะแบบไม่อยากหรือเล่นมือถือกันใช่ค่ะก็ควรให้เป็นบรรยากาศที่ดีนะคะกินไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ควรจะปรับเรื่องของเก้าอี้นะคะให้ดีนะคะให้เหมาะสมกับท่าทางการรับประทานนะคะแล้วก็ไม่ควรให้จอมือถือนะคะไม่ควรให้มาดูจอไปด้วยกินไปด้วยนะคะแล้วก็ไม่ควรจะตามป้อนใช่ค่ะไม่ใช่ว่าเล่นไปแล้วก็ไปตามป้อนอย่างเงี้ยไม่ดีค่ะแล้วก็สิ่งสุดท้ายเลยก็คือไม่ควรให้เกิน30นาทีต่อมื้อนะคะเราควรจะต้องจำกัดเวลาด้วยนะคะก็คือครบถ้วนเนาะในสำหรับ EP นี้นะคะแต่ว่าอาจจะอยากให้คุณหมอทิ้งท้ายในเรื่องของการเลือกสารอาหารและโภชนาการในยุคปัจจุบันนิดนึงค่ะก็สุดท้ายนะคะในการที่จะฝากคุณพ่อคุณแม่ไว้ในการที่จะเลือกอาหารให้ลูกนะคะเนื่องจากว่าเด็กแต่ละวัยเนี่ยค่ะมีความต้องการสารอาหารแตกต่างกันนะคะแต่ที่สำคัญต้องครบ5หมู่ค่ะต้องมีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่ที่ครบถ้วนค่ะค่ะก็เรียกว่า The Expert Talk EP นี้ครบถ้วนนะคะในเรื่องของการเลือกสารอาหารโดยเฉพาะอาหารเสริมสำหรับเด็กนะคะอย่างเหมาะสมนะคะสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอกุ้งมากค่ะอย่าลืมติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ช่องทางของรักลูกนะคะ YouTube Facebook ค่ะและนอกจากนี้เรายังมี Spotify และ Apple Podcast ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเรานะคะแล้วพบกันค่ะ